รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราต้องหาเหยื่อเพื่อมาล่อให้พวกมันออกมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะคุณเดชหรือเปล่าคะใช่ครับคุณสุดาใช่ไหมครับใช่ค่ะรถคันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าจะขายค่ะคือเรื่องคดีของเพื่อนฉันเนี่ยฉันฝันเห็นสุดาบ่อยมากหลังจากที่ฉันไปนั่งรถคันนั้นน่ะเหมือนกับว่าสุดาพยายามจะสื่อสารอะไรให้ฉันรู้สักอย่างที่คุณจะบอกนะว่าคุณจะให้ผมเอาความฝันของคุณไปเป็นหลักฐานในการทำคดีของสุดาผู้กองฟังก่อนค่ะก็เพราะว่าฉันฝันถึงสุดานี่แหละก็เลยทำให้ฉันรู้ว่ารถคันนั้นน่ะโดนสวมทะเบียนและอีกเรื่องนึงที่อยากบอกผู้กองให้รู้ก็คือฉันสงสัยว่านายสนธยาแฟนของเพื่อนเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายค่ะอันนั้นผมเข้าใจนะแต่คุณจะให้ผมเอาความฝันของใครคนหนึ่งมาเป็นหลักฐานในการทำคดีเนี่ยมันไม่ได้แต่ในทางสืบสวนเนี่ยเราต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเรื่องนั้นฉันรู้แล้วค่ะแต่เรื่องแบบนี้ผู้กองก็ควรที่จะเชื่อไว้บ้างมันก็ไม่ทำให้รูปคดีเสียหายซะหน่อยถ้าอย่างนั้นผมถามหน่อยอะไรที่ทำให้คุณคิดว่านายสนธยามีส่วนในการตายของเพื่อนคุณก็ในฝันน่ะสุดาพยายามสื่อสารให้ฉันรู้ถึงเรื่องแหวนแต่งงานนะคะแล้วเมื่อไม่นานเนี่ยสุดาก็เพิ่งบอกว่าสุดากำลังพยายามที่จะเลิกกับแฟนเพราะว่ารู้ว่านายสนธยาเนี่ยไปทำเรื่องไม่ดีอะไรไว้สักอย่างนะครับนี่ผู้กองไม่เชื่อก่อนหน้านี้ผู้ตายได้ประกาศขายรถหลังจากที่เกิดเหตุรถของผู้ตายก็หายไปและมาพบว่าถูกนำมาสวมทะเบียนขายให้กับเต็นท์ที่มีชื่อว่า BB Car ซึ่งทางเต็นท์ก็อ้างว่าไม่ได้เป็นรถของทางเต็นท์เองแต่เป็นรถเอามาฝากขายมีหลักฐานการโอนลอยมาจากต่างจังหวัดแต่หลักฐานของคนที่เอามาขายเนี่ยมันหายไปในวันที่มีขโมยมาบุกงัดออฟฟิศซึ่งทางเต็นท์ก็ได้แจ้งความเอาไปแล้วแต่ในทางสืบสวนเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมีคนยืนยันว่าเห็นเจ้าของเต็นท์อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ออฟฟิศทั้งคืนจนเช้าและตอนนี้เราก็ทราบแล้วครับว่าชายที่อยู่กับเจ้าของเต็นท์รถในวันนั้นน่ะคือนายสนธยาครับเป็นสามีของผู้ตายและจากการตรวจสอบการใช้เบอร์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่านายสนธยาเนี่ยมีการติดต่อกับเจ้าของเต็นท์อยู่เป็นประจำครับและอีกข้อมูลนึงที่นายสนธยาอ้างว่าผู้ตายน่ะออกไปในวันเกิดเหตุเพียงลำพังนั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะภาพที่เราได้จากกล้องวงจรปิดน่ะเห็นได้ชัดว่านายสนธยาเนี่ยเป็นคนขับรถของผู้ตายออกไปด้วยกันครับส่วนผู้ชายอีกคนที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยชื่อนายคงเดชเรายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่านายคงเดชเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายสนธยาหรือไม่แต่ที่แน่ๆนายคงเดชเนี่ยคือคนคนเดียวกันกับที่ไปหลอกซื้อรถของคุณยุภาถ้าจะเป็นนายสนธยาฆ่าเมียตัวเองเนี่ยมันจะมีเหตุจูงใจอะไรเขาทำอย่างนั้นครับคือตอนนี้การเชื่อมโยงระหว่างนายสนธยากับเจ้าของเต็นท์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนผมเชื่อว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นในธุรกิจรถยนต์ที่ผิดกฎหมายแต่บังเอิญผู้ตายเนี่ยอาจจะไปรู้ความลับของธุรกิจนี้เข้าและในวันเกิดเหตุผู้ตายได้ออกไปกับนายสนธยาเพียงลำพังเพราะฉะนั้นตอนนี้นายสนธยาเนี่ยจึงเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดและเต็นท์รถเต็นท์นี้ก็น่าจะมีส่วนในการสวมทะเบียนของรถยนต์คันนี้ด้วยส่วนคดีของคุณยุภานะคนร้ายเนี่ยมีพฤติกรรมออกไปซื้อรถที่ประกาศขายตามบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องระวังจุดนี้ให้มากที่สุดหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องหาเหยื่อเพื่อมาล่อให้พวกมันออกมาเฮ้ยแอมหาผู้กองอ่ะเป็นไงบ้างเขาไม่เชื่อเรื่องที่ฉันฝันหรอกแต่อย่างว่าแหละเพราะว่าตำรวจที่ไหนไอ้แกจะมาทำสำนวนคดีจากแบบแค่ความฝันใช่ไหมเขาก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เนาะโอ้แต่ผมเชื่อนะพี่ไม่งั้นป่านี้ผมก็ยังคงใช้รถผิดกฎหมายอยู่แน่เลยเนี่ยของแบบนี้เนี่ยนะไม่เชื่อนะเขาอย่าลบหลู่ไงใช่ไหม
ใช่พี่แต่ถ้าเรื่องที่แกสงสัยมันเป็นเรื่องจริงอะแฟนเพื่อนแกมันชั่วมากเลยนะแต่สิ่งที่ฉันคิดมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เอาไปแสนนึงก่อนที่เหลือไปหาอีกบอกเฮียไปด้วยกันเพราะตอนนี้รถยังปล่อยไม่ได้แล้วก็เฮียเขาไม่ยอมละอย่าเรื่องมากนะบอกเฮียไปตามที่สั่งแล้วกันคงไม่น่าเกลียดนะครับที่ผมเพิ่งจะเอาของเยี่ยมมาให้ผู้กองไม่เป็นหรอกครับจริงๆคุณพลไม่น่าลำบากเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผู้กองอ่ะนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนครับผู้กองคะตกลงว่าคดีของเพื่อนฉันเนี่ยไปถึงไหนแล้วคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรเนี่ยรบกวนผู้กองช่วยบอกฉันด้วยนะคะฉันอยากจะเห็นหน้าคนร้ายที่มันทำกับเพื่อนฉันได้ลงคอสุดาเนี่ยเป็นคนดีมากด้วยผู้กองต้องจับคนร้ายมาให้ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกคุณแยมครับผมว่าให้เวลาผู้กองเขาพักฟื้นบ้างก็ดีนะครับเขาเพิ่งจะหายป่วยเองไม่เป็นไรหรอกครับคุณพลผมชินแล้วครับส่วนเรื่องที่คุณถามผมเนี่ยผมยังตอบคุณไม่ได้เรื่องบางเรื่องในทางคดีเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องดูนะครับผู้กองทำถูกต้องแล้วเรื่องบางอย่างถ้าหากเปิดเผยไปเนี่ยอาจมีผลต่อการทำงานของผู้กองก็ได้คุณพลเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายจริงๆนี่ไปเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่บอกก็ไม่บอกผู้กองครับเราพบตัวในเดชนะครับแล้วผมขอตัวก่อนนะครับพร้อมหรอวะไปจ้ะนี่ครับผู้กองนี่มันเล่มทะเบียนปลอมหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าจะต้องมีรถที่รุ่นแล้วก็ยี่ห้อตรงกันในเล่มทะเบียนนี้รอที่จะโดนสวมอยู่ผมว่าตอนนี้คนร้ายมาเริ่มรู้ตัวแล้วล่ะครับแล้วมันก็อาจจะทำลายหลักฐานที่เหลืออยู่ก็เป็นได้ครับถึงมันจะทำลายหลักฐานเนี่ยแต่อย่างน้อยหลักฐานชิ้นนี้จะพาเราไปหาต้นตอแหล่งที่มาของการทำทะเบียนปลอมได้จ่าเราไปเช็คกล้องวงจรปิดดูซิว่าพอจะเห็นทะเบียนรถของคนที่เอามาส่งหรือเปล่าได้ครับเฮ้ยน้องคุณได้ยินดิเป็นไงบ้างรู้ครับรู้จักสองคนนี้ไหมไม่รู้จักครับ
ไม่รู้จักแล้วใครที่จะเอาเล่มทะเบียนปลอมไปให้นายคงเดชถ้าไม่ใช่แกเนี่ยจะเป็นใครฮะผมไม่รู้เรื่องอะครับแต่หลักฐานที่ตำรวจมีอยู่ตอนนี้เนี่ยแกดิ้นไม่หลุดหรอกฉันว่าแกให้ความร่วมมือกับเราดีกว่านะคดีแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ในแก๊งโดนฆ่าปิดปากจากพวกเดียวกันเองแกจะโดนทันงานบ้างหรอฮะไม่อยากเล่นสงกรานต์ไงวะจะให้โอกาสแกนะยอมรับสารภาพมาว่ารู้จักกับนายคงเดชแล้วก็บอกฉันมาด้วยว่าไปเอาไอ้เล่มทะเบียนปลอมนี่มาจากไหนฉันรับรองความปลอดภัยนะถ้าแกให้การที่เป็นประโยชน์คิดให้ดีเฮ้ยเป็นไรวะแยมเฮ้ยไม่กินเอามานี่เสียร้ายของเอามันเอามาเอามาอีนิกแยมกินแต่ว่าช่วงนี้สงสัยนางจะเป็นโรคหัวใจพี่บอกเอาหน้าแกคู่กองอาจจะยุ่งมากไงก็เลยแบบว่าไม่ได้มาให้ข้อมูลแกใช่ไหมแต่ว่าแกอย่าลืมนะจ๊ะว่าแกยังมีคุณพลอยู่ด้วยพี่บอกนี่ก็ชอบพูดจาอะไรเลอะเทอะเนาะคุณพลเขามาเกี่ยวอะไรด้วยคุณพลไม่เกี่ยวใช่ปะผู้กองเกี่ยวใช่ไหมเฮ้ยแย้มนั่นเจ้าของเต็นท์รถที่ฉันไปซื้อเพื่อนแกที่ถูกสวมทะเบียนนั่นเลยอะนั่นมันคุณสนแฟนสุดาเนี่ยเขารู้จักกันด้วยเหรอโอ้โหคุณนี่มันหูไวตาไวจริงๆเลยนะฮะโอเคผมยอมรับว่าผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านายสนธยากับนายทรงยศที่เป็นเจ้าของเต็นท์เนี่ยรู้จักกันแต่ผมบอกคุณไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงมาบอกฉันได้ตอนนี้ล่ะคะผมไม่ได้บอกคุณแต่คุณน่ะรู้ของคุณเองถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณต้องรู้อะไรมามากกว่านี้สรุปแล้วคดีของเพื่อนฉันเนี่ยไปถึงไหนแล้วคะผู้กองคุณรู้ตัวไหมว่าคุณตามคดีนี้มากกว่าญาติของคนตายซะอีกฮะเอางี้ผมขี้เกียจจะปิดบังอะไรคุณแล้วคุณตั้งใจฟังนะเพื่อนคุณตายเพราะถูกฆาตกรรมค่ะเรื่องนั้นฉันรู้แล้วแล้วไงต่อคะก็ผมบอกคุณได้แค่นี้นี่ผู้กองคุณคงจะกลัวว่าถ้าฉันรู้แผนแล้วจะทำให้แผนของคุณเสียใช่ไหมล่ะให้คุณก็รู้นี่มีไว้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเนื่องจากรถยนต์ป้ายแดง
ที่มีราคาสูงดังนั้นรถยนต์มือสองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีรายได้ปานกลางแต่ว่าอยากจะมีรถในราคาที่รับได้ไว้ใช้สักคันนะคะดังนั้นวันนี้เราจึงมีผู้รู้ที่อยู่ในวงการรถยนต์มือสองจะมาคอยให้คำแนะนำในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองค่ะนะครับก็มีข้อแนะนำข้อแรกเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราไปดูรถแล้วเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบเลขทะเบียนตัวถังนะครับแล้วก็เลขทะเบียนเครื่องยนต์ว่าตรงกับในสมุดเล่มทะเบียนหรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับหลังจากนั้นก็ควรจะนำสมุดทะเบียนรถนะครับลองเช็คกับทางนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับที่รถคันนั้นจดทะเบียนอยู่ว่าเป็นรถที่โดนขโมยมาหรือว่าเป็นรถที่สวมทะเบียนหรือเปล่านะครับและข้อสุดท้ายก็คือหลังจากได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนกุญแจประตูนะครับกุญแจประตูรถยนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับก็มีข้อแนะนำ 2-3 ข้อเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่เดชมีคนอยากขายดาวรถกระบะครับพี่รถกระบะครับพี่สภาพสวยเลยครับผู้หญิงขับด้วยครับไหนแล้วครับข้าอยู่ตรงรถแล้วค่ะเสื้อเขียวใช่ไหมใช่แล้วค่ะสวัสดีครับคุณลินนะสวัสดีค่ะคุณเดชครับผมรถคันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าจะขายใช่แล้วค่ะเดี๋ยวผมขอดูสภาพหน่อยเชิญเลยค่ะสภาพยังดีอยู่เลยนะครับคุณหลินใช่แล้วค่ะไม่เคยถูกชนเลยค่ะคุณหลินจะขายเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่600,000ค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหยุดเถอะไม่รอดแล้วคงเด็ดมีผู้เสียหายรอชี้ตัวนายอีกเพียบเลยคงเด็ดคนร้ายยอมรับสารภาพว่าไปซื้อดาวรถต่อจากคนที่ประกาศขายแล้วก็ส่งรถคันนี้ไปให้เจ๊คนหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานเพื่อทำการสวมทะเบียนแล้วก็ส่งไปขายต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเจ๊นี่เป็นใครอะคะคนร้ายบอกว่าไม่เคยเจอตัวจริงของเจ๊คนนี้เลยติดต่องานกันทางโทรศัพท์เท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะมีคนของเจ๊เนี่ยมารับรถไปเองผมว่านั่งก่อนดีกว่าครับขอบคุณค่ะคนร้ายใช้วิธีเลือกซื้อรถที่ประกาศขายตามบ้านมากกว่าที่จะซื้อตามเต็นท์เพราะว่ามันง่ายต่อการทำเอกสารนี่ถ้าผู้กองจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีประชาชนอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อของมันแน่เลยใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกจำนวนมากเราต้องขยายผลต่อไปก่อนแล้วคดีของเพื่อนฉันล่ะคะมีความคืบหน้าอะไรบ้างหรือเปล่าในส่วนคดีของเพื่อนคุณเนี่ยผมได้ความว่าคนร้ายที่ทำทะเบียนรถปลอมขึ้นมาสวมรถของเพื่อนคุณเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันที่ทำให้กับนายคงเดชซึ่งมันยอมสารภาพแล้วว่าใครเป็นคนจ้างมันมาใครอะคะเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้อีกตามเคยผู้กองครับผมมีอะไรอยากจะรบกวนผู้กองนิดนึงมีอะไรครับพอดีผมกับคุณแยมเนี่ยเราคุยเรื่องที่เราอยากจะเรียนยิงปืนเห็นคุณแยมบอกว่าจะคุยกับผู้กองให้เหรอครับไม่เห็นคุณแยมมาพูดอะไรกับผมเลยอ้าวเหรอครับแล้วคุณสองคนนี้อยากจะเรียนยิงปืนไปทำไมครับก็แค่เรียนไว้ป้องกันตัวเท่านั้นแหละครับแกเห็นไฟล์ที่ส่งไปแล้วใช่ป่ะอือทำไมแกเพิ่งนึกได้ดีนะฉันยังไม่ลบข้อความนั้นก่อนหน้าเนี้ยไอ้ดามันมาระบายความทุกข์กับฉันเกือบทุกวันถ้ามันไม่โทรมามันก็จะส่งไลน์มาไอ้ดาเนี่ยมันก็รู้นะว่าแฟนมันทำธุรกิจรถเถื่อนทำไมมันไม่ไปแจ้งความก็ผัวเมียกันอะอีกอย่างมันก็คงกลัวอันตรายมันถึงได้พยายามหาทางเลิกกับแฟนมันแล้ววันนั้นมันโทรมาว่าเหมือนมันกำลังจะขายรถแล้วมันก็ทะเลาะกับแฟนมันทำให้ขายรถไม่ได้หลังจากวันนั้นไอ้ดามันก็หายเงียบไป
พอมารู้อีกทีมันก็ตายแล้วเออแล้วแกจะส่งไฟล์ให้ตำรวจเหรอก็คิดว่างั้นน่ะนะอย่างน้อยมันก็อาจจะช่วยได้บ้างฉันอยากให้คนร้ายมันรับกรรมเร็วๆแล้วมีอีกเรื่องนึงไอ้ดามันเคยเล่าว่าแฟนมันน่ะมีเมียน้อยแล้วมันก็รู้ด้วยนะว่าบ้านเมียน้อยอยู่ที่ไหนนายสนธยาได้ว่าจ้างให้นายต่อเนี่ยทำทะเบียนปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาสวมทะเบียนให้กับรถคันนี้ซึ่งรถคันนี้มีแม่ของสุดาเป็นเจ้าของรถแล้วก็เอารถคันนี้เนี่ยไปฝากขายกับนายทรงยศซึ่งเป็นเจ้าของเต็นท์รถอีกหนึ่งเรื่องพบศพของสุดาจากผลชันสูตรพลิกศพเนี่ยระบุว่าสุดาเนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว3วันซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสนธยาเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการตายของสุดาอย่างแน่นอนตามที่สายรายงานมาตอนนี้นะครับนายสนธยาเนี่ยไม่กลับเข้าบ้านพักหลายวันแล้วครับผมคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะไหวตัวเลยหาที่ซ่อนตัวอยู่ส่วนนายทรงยศเจ้าของเต็นท์เนี่ยก็หายตัวไปเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นก็เหลือคนเดียวที่เราจะหาตัวได้ง่ายที่สุดก็คือเนี่ยไม่รู้สิครับพี่ผมไม่ได้สูงสิงกับพี่สงเขาเท่าไหร่ครับปกติเขาเป็นฝ่ายติดต่อมาหาผมเองเวลามีงานเท่านั้นแหละครับแล้วติดต่อเขาเนี่ยโทรไปเบอร์อะไรอุ้ยพี่สนเขาเปลี่ยนเบอร์ไปตลอดครับผมจำไม่ได้หรอกอยู่วงการนี้ไม่มีใครเขาใช้เบอร์เดิมซ้ำๆกันหรอกครับแล้วแบบนี้เนี่ยใครร่วมแก๊งหลอกซื้อรถเขาปะเนี่ยก็มีครับกับพี่สนนี่แหละเหยื่อบางรายโดนหลอกให้ไปส่งรถในที่เปลี่ยวๆผมเองอ่ะยังเห็นพี่สนเนี่ยฆ่าเหยื่อมาต่อตาแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นอ่ะผมก็เลยขอพี่เขาแค่ทำทะเบียนก็พอครับโอเคนี่ก็ถือว่าช่วยพวกฉันได้เยอะเหมือนกันผู้กองคะนายทรงยศเปิดธุรกิจแต่รถเพื่อบังหน้าค่ะแต่เบื้องหลังเราพบว่าเป็นการฟอกเงินที่ได้มาจากการนำเข้ารถเลี่ยงภาษีแล้วก็รถเถื่อนที่ถูกสวมทะเบียนมาจากมาเลเซียแล้วก็ในไทยค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวทางการเงินล่าสุดเราพบว่านายทรงยศมีการโอนเงินข้ามประเทศผมไปเช็คข้อมูลจากทางตม.แล้วนะครับพบว่านายทรงยศเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปทางจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ไปคนเดียวไม่มีนายสนธยาติดไปด้วยผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้เราตามหานายสนธยาได้ง่ายขึ้นมีอะไรครับคุณแยมเดี๋ยวให้ผู้กองคุยงานให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะผมคุยเสร็จแล้วครับมีแล้วครับนี่เป็นข้อความในไลน์ค่ะที่สุดาคุยกับเพื่อนของแยมอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่านิดหน่อยครับอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าที่อยู่อีกที่หนึ่งของนายสนธยาอยู่ที่ไหนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเราไปหาอะไรกินกันไหมครับค่ะไปไหมครับคุณแยมไม่รบกวนดีกว่าค่ะเชิญผู้กองตามสบายเลยนะคะพอดีฉันมีงานต้องไปทำต่อโอ้โหจริงอะครับน่าเสียดายจังเลยนะครับผมนี่ตั้งใจจะเลี้ยงข้าวคุณเลยนะมื้อนี้เนี่ยเหมือนครับสงสัยว่าเราต้องไปกัน2คนแล้วล่ะครับผมช่วยถือครับหมวดขอตัวนะครับคุณแยมค่ะกินหายจะเลี้ยงไหมครับหมวดตรวจสอบข้อมูลที่คุณแยมให้มาทราบที่อยู่แล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้คนร้ายอยู่ในบ้านครับผู้กองอยู่กี่คนเห็นแค่นายสนธยาคนเดียวครับคนเดียวจัดชุดไปเข้าจากทางหลังบ้านไปครับ
ของอะไรก็จู่โจมไปเลยคนร้ายตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถให้การได้ครับแต่จากหลักฐานที่เรามีเนี่ยเราสามารถยืนยันได้ว่าคนร้ายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการตายของภรรยาตัวเองและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ารถเถื่อนด้วยแล้วแก๊งนี้มีคนร้ายกี่คนคะแก๊งนี้นี่มีคนร้ายหลายคนครับแล้วก็มีอยู่หลายแก๊งแล้วก็มีบางคนในแก๊งเนี่ยมีการเชื่อมโยงระหว่างแก๊งด้วยคนพวกนี้นี่จะแบ่งการทำงานกันชัดเจนนะครับซึ่งยังไงเนี่ยทางเราก็ต้องขยายผลการสืบสวนต่อไปแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยังไงคะคือคนร้ายมีส่วนเชื่อมโยงกับนายสมยศที่เปิดเต็นท์รถบังหน้าค่ะซึ่งนายสมยศจะนำเข้ารถเลี่ยงภาษีแล้วก็รถสวมทะเบียนมาขายและคนร้ายในคดีนี้นี่แหละค่ะที่เป็นคนทำเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนปลอมแล้วมีอะไรอยากจะฝากเตือนไปยังประชาชนที่เขาต้องการที่จะซื้อขายรถยนต์ในลักษณะนี้บ้างไหมคะสำหรับคนที่ต้องการซื้อรถมือสองนะครับมีข้อคิดง่ายๆคือหนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกซื้อจากเต็นท์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการจดทะเบียนประกอบการค้าที่ถูกต้องหรือถ้าเราซื้อรถจากคนที่เรารู้จักหรือซื้อตามบ้านเนี่ยก็จะดีแต่ถ้าเราซื้อรถจากคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยเราก็ควรจะมีการขอเลขของเครื่องยนต์เลขของตัวถังเพื่อเอาไปตรวจสอบที่ขนส่งว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ถูกขโมยมาหรือว่าเป็นรถที่สวมทะเบียนหรือเปล่าและอีกประการหนึ่งนะครับซื้อรถมือสองมาแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนกุญแจครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์การขโมยซะและถ้าเกิดว่าเราต้องมีการขายรถเนี่ยจงจำเอาไว้เลยนะครับว่าถ้ามีการนัดรับรถเนี่ยอย่าไปคนเดียวเพราะอาจจะมีการฆ่าชิงรถได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับสงกรานต์นะคะอยากพูดฝากถึงคนใช้รถหน่อยค่ะก็สำหรับช่วงสงกรานต์นะครับสำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะครับก็อยากจะบอกว่าท้องถนนเนี่ยเป็นของส่วนรวมนะครับถ้าเราออกมาใช้เนี่ยเราก็ควรจะมีความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนด้วยบอกกันตลอดเลยคือเมาไม่ขับนะครับเพราะฉะนั้นใช้ถนนเนี่ยให้คิดถึงคนอื่นบ้างครับเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าผู้กองก็ดูรายงานเรื่องการซื้อรถมือสองของฉันด้วยพูดเหมือนผู้รู้ในรายการเป๊ะเลยนะคะจริงเหรอครับผมพูดเหมือนผู้รู้ในรายการเป๊ะเลยเหรอวันนี้ผมไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยเนี่ยหรอคะแก้ตัวชัดๆพี่คุณก็รายการของคุณมันมีประโยชน์ผมก็เลยมาเผยแพร่ต่อให้จริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะขอบคุณหรือไม่ก็หารางวัลอะไรให้ผมนะที่ผมอุตส่าห์เอางานของคุณไปเผยแพร่ต่อให้เนี่ยแล้วนี่พวกคุณหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยก็กลับบ้านนะสิคะทำงานเสร็จแล้วนี่คะหรือว่าผู้กองมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโอ้โหใจคอคุณนี่จะทำงานโดยไม่หยุดเลยหรือไงนี่วันสงกรานต์นะคุณพอดีโรงพักของผมเนี่ยจัดงานอยู่ข้างล่างก็เลยว่าจะชวนคุณไปด้วยจริงเหรอคะอือดีเลยค่ะพอดีว่าอยากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อยู่พอดีเชิญผู้กองเดินนำหน้าไปก่อนเลยค่ะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เชิญได้เลยครับผู้กองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผู้กองเช่นกันครับโบมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผู้กองสวัสดีขอบคุณครับคุณบอลครับครับผมความสุขมากๆนะครับผู้กองคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับไปเล่นน้ำกันเถอะสวัสดีปีใหม่ครับผู้กองพวกมันโอเคโอเคสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับปากตั้งเพิ่มหน่อยครับผู้กองแก
ครับผมขออนุญาตนะครับคุณพรคะครับสวัสดีปีใหม่นะคะครับสวัสดีครับผู้หมวดครับปาแป้งหน่อยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณพรคะครับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีความสำเร็จรุ่งเรืองทุกๆอย่างเลยนะคะครับผู้หมวดครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะครับมีความสุขความแข็งแรงนะครับหัวเราะใช่ไหมคุณหัวเราะใช่ไหมฮะใช่ไหมสั่นมาทุกอย่างเลยขอให้ดวงวิญญาณของแกไปสู่สุคตินะสุดาตอนนี้คนร้ายก็ได้รับผลกรรมแล้วนะขอให้แกเอาโหสิให้เขาด้วยดวงวิญญาณของแกจะได้ไปพบแต่สิ่งที่ดีๆสุขสันต์วันสงกรานต์นะเพื่อนขอบใจนะสุดา